بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะนำเรื่องราวของศาสนาให้พี่น้องได้รับรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องพี่น้องครับวันนี้จะมีคำง่ายๆที่เราจะต้องพูดติดปากของเราคำที่เราจะต้องพูดติดปากของเราสอนลูกของเราสอนหลานของเราแม้กระทั่งตัวเราด้วยนะครับสลามะค่ะคือหลายครั้งนะครับเพราะว่าบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเราก็จ้าวันนี้มีคำศัพท์ภาษาอาหรับอยู่4คำที่เราต้องใช้4คำที่เราต้องใช้นะครับถ้ามีโอกาสแชร์ก็แชร์ให้ลูกหลานของเรารับรู้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกหลานเราเนี่ยดูการ์ตูนกันก็เยอะนะครับดูเกมกันก่อนเยอะแล้วก็ฟังเพลงในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ในอะไรใน Google มันมีทุกอย่างที่อยากรู้ใน Google มีทุกอย่างที่อยากรู้นะครับวันนี้มีคำอยู่4คำนะครับถ้าเวลาพอก็จะอาจเพิ่มเป็น5คำ1พี่น้องดูนะว่าคำอะไรที่เราจะเอาไปใช้และเอาไปใช้ตอนไหน1คำว่าอามีนข้อที่2ซุบฮานัลลอฮ์คำที่3อัลฮัมดุลิลละห์คำที่4อินนาลิลละห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน4คำนี้เราจะใช้ตอนไหนบ้างเราจะใช้ตอนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นก็ทักทายกันก่อนนะสบายกันดีหรือเปล่าครับทุกๆคนที่เข้ามาขอดุอานะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงพี่น้องจำไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกัน4คำนี้ว่ามันใช้ยังไงคนที่มีโอกาสมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเพราะวันที่ป่วยมันทรมานหรือใครที่มีงานทำขอบคุณอัลลอฮ์ที่เกิดมาได้มีงานทำเพราะว่าวันที่ตกงานวันที่ไม่มีตังค์มันทรมานมากนั้นอะไรที่อัลลอฮ์ให้กับเราเยอะๆให้กับเราที่เรามองอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันน่ะยิ่งใหญ่อ่ะเรามาเข้าสู่หัวข้อแรกเลยคำว่าอามีนอามีนยกมือเวลาคำว่าอามีนเนี่ยจะใช้ตอนไหนพี่น้องเวลาใครก็ตามขอดุอาให้เราให้เรากล่าวคำว่าอามีนอามีนคำว่าอามีนเนี่ยอันอามีนก็ได้หรือลากยาวก็ได้อามีนอ่านได้2อย่างตัวอย่างเช่นเวลาเราอ่านฟาติฮะห์จบเมื่อเราอ่านฟาติฮะห์จบดอลีนอามีนนะครับอามีนการอ่านฟาติฮะห์จบเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่แค่ว่าตอนละหมาดอย่างเดียวเรานั่งอ่านอัลกุรอานเราอ่านฟาติฮะห์คาใดจบฟาติฮะห์อามีนนะครับให้กล่าวอามีนด้วยอามีนแปลว่าอะไรแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดรับก็เช่นอย่างเช่นผมขอดุอาอ์ให้กับพี่น้องที่เข้ามาอัลลอฮุมมะฟิลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตพี่น้องก็กล่าวว่าอามีนอัลลอฮุมมะฟิลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอามีนเนี่ยพี่น้อง
เวลาขอดุอาให้กับพี่น้องจะเป็นภาษาอาหรับหรือจะเป็นภาษาไทยถ้าขึ้นต้นด้วยว่าโอ้อัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ให้เรากล่าวคำว่าอามีนนี่บางทีอาหัดยาเดี๋ยวขอดุอาให้นะจ้าจ้าจ้าขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้หัดยามีสุขภาพแข็งแรงนะจ้าขอให้หัดยามีริสกีเยอะๆนะจ้าพี่น้องเปลี่ยนใหม่อามีนอามีนอามีนก็แปลว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดรับดุอาที่อาจารย์ยูซุฟขอให้ฉันด้วยเถอะนี่ความหมายของคำว่าอามีนนะครับอ่ะฉะนั้นเรารู้แล้วนะต่อไปนี้เวลาใครขอดุอาให้เราให้เรากล่าวคำว่าอามีนอ้าวเดี๋ยวยกตัวอย่างพี่น้องว่าตอบเลยนะผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์สดในครั้งนี้ข้อที่หนึ่งขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอามีนนะพี่น้องก็อามีนนะข้อที่สองขอให้มีตังเยอะๆอามีนข้อที่สามขอให้ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์อามีนเนี่ยพี่น้องว่าอย่างนี้นะครับจากเชียงรายชัดเจนนี่แหละพี่น้องเวลาโต๊ะครูหรือใครโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอเตบขอดุอาให้เราให้เรากล่าวคำว่าอามีนเราจะไม่อยู่แค่ว่าอ๋ออามีนอามีนเราต้องรู้ด้วยความหมายของอามีนคือขออัลลอฮ์ได้โปรดรับดุอาที่โต๊ะครูขอให้ด้วยเถอะนั่นความหมายของคำว่าอามีนนะครับเอ้าเราได้คำว่าอามีนไปแล้วนะต่อไปนี้ให้ติดปากใครขอด้วยขอให้สุขสบายนะอามีนแต่คราวนี้เวลาเราจะพูดขอดุอาให้ใครพี่น้องจำให้ดีนะจะขอดุอาให้ใครโอ้โหใครเนี่ยซอซาฟีนะมูซออามีนทั้ง3ข้อแล้วค่ะมาชาอัลลอฮ์เยี่ยมมากเยี่ยมมากเนี่ยดีใจนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยความรู้อันเนี้ยเอาไปปฏิบัติแต่เวลาเราจะขอดุอาให้กับใครนะให้เราเอ่ยชื่อนามของอัลลอฮ์ด้วยถ้าเราเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาอาหรับได้เช่นเราจะขอให้ลูกเราโออัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันเนี่ยนะเป็นคนดีด้วยนะโออัลลอฮ์ขอให้หลานฉันเป็นคนดีด้วยนะขึ้นต้นประโยคของการขอดุอาให้เราถ้าเราพูดภาษาอาหรับไม่ได้อ่านภาษาอาหรับไม่ได้ให้เราเอ่ยคำว่าอัลลอฮ์นำหน้าก่อนโอ้อัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้สามีฉันเข้าบ้านเร็วๆด้วยเธออาจารย์เอ้ยมันไปไม่กลับเลย3เดือนแล้วโอ้อัลลอฮ์ขอให้บังฉันกลับบ้านด้วยเธอเพราะเราพูดภาษาอาหรับไม่ได้นี่เราก็โอ้อัลลอฮ์ขอให้บังฉันกลับมาบ้านด้วยเธอกลับมาคนเดียวนะไม่ต้องพาใครมานะขอได้นะครับไอ้ลูกๆอยู่ข้างหลังก็อามีนอามีนป๋าจะกลับมาแล้วป๋าจะกลับมาแล้วมาขอดุอาดีจริงๆเลยมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้สามีฉันเข้าบ้านเถอะไปนานแล้วหลงไปไหนไม่รู้นะครับไม่ได้เอาเชือกผูกไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ควรจำนะครับช่วงแรกก็คือเวลาจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กล่าวคำว่าอัลลอฮ์นำหน้าแล้วจะพูดภาษาไทยก็ไม่มีปัญหาเพราะเราพูดอาหรับไม่ได้เราอ่านดุอาภาษาอาหรับไม่ได้เราก็โออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์แต่เวลามีใครขอดุอาให้กับเราให้เรากล่าวคำว่าอามีนอามีนทุกครั้งอามีนแปลว่าอะไรเอาพิมพ์มาเลยครับใครจำได้คำว่าอามีนแปลว่าอะไรนะครับพิมพ์มาเลยเดี๋ยวผมจะอ่านหน้าจอนะครับอันเนี้ยช่วยแชร์นะครับอ้าวเรามาดูข้อที่2ซุบฮานัลลอฮ์นี่คำที่2แล้วนะอามีนจบไปแล้วคำที่2คำว่าซุบฮานัลลอฮ์จะกล่าวในยามไหนจะกล่าวในยามไหนจำให้ดีนะครับจดไว้คำว่าซุบฮานัลลอฮ์ให้กล่าวตอนที่เราเข้าใจผิดหรือฉงนใจเข้าใจผิดหรือฉงนใจแล้ววันหนึ่งเรามาเข้าใจถูกต้องมารู้ความจริงเช่นเราเข้าใจอ้าวเข้าใจคนผิดไปเข้าใจใครก็ได้สักคนหนึ่งเข้าใจผิด
หรือเข้าใจศาสนาที่ผิดแล้วเพิ่งมารู้ว่าอ๋อที่ข้อมันถูกต้องนะมันเป็นแบบนี้ให้กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์ไปดูเรื่องราวเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นพี่น้องจำให้ดีนะจดไว้ด้วยแล้วก็ให้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องที่เราพอจะแชร์เขาได้แชร์ให้เขาเพราะมันหนึ่งแชร์มันได้ความดีอ่ะเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้อบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์เป็นซอฮาบะห์ของนบีคนหนึ่งเดินมาในก็คือในเมืองมะดีนะห์อบูฮุไรเราะห์ก็เดินมานบีก็เดินมามาจ๊ะเอ๋กันเวลาจ๊ะเอ๋กันแล้วก็ทักทายกันเวลาทักทายกันเสร็จแล้วอบูฮุไรเราะห์แอบไปแอบหนีนบีไปแอบหนีนบีไปนบีก็เอ๊ะเอ้าอบูฮุไรเราะห์หลบไปไหนตั้งแต่เมื่อไรหายไปไหนสักเดี๋ยวเดียวหลังจากนั้นอบูฮุไรเราะห์ก็กลับมาหานบีเวลากลับมาหานบีแล้วนบีก็ถามอบูฮุไรเราะห์ไปไหนมาอบูฮุไรเราะห์เจ้าไปไหนมาอบูฮุไรเราะห์ตอบกับนบีว่าไงท่านนบีครับข้าพเจ้า มียูนุปข้าพเจ้ามียูนุปข้าพเจ้ารังเกียจตัวเองที่จะนั่งอยู่กับท่านอบูฮุไรเราะห์บอกกับนบีอย่างนั้นฉันเนี่ยมียูนุปตัวฉันเนี่ยมันไม่เกี้ยงมันไม่สะอาดมันสกปรกฉันไม่กล้าที่จะนั่งกับท่านหรอกเวลาอบูฮุไรเราะห์พูดอย่างนั้นปั๊บนบีพูดอะไรซุบฮานัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องแล้วนบีก็บอกว่ามุมินไม่เป็นนาจิสตัวคนมุมินเนี่ยร่างกายมุมินไม่เป็นนาจิสถึงแม้ว่าจะมียูนุปก็ตามไม่เป็นนาจิสเนี่ยทำให้เรารู้เลยต่อไปนี้เวลาเราเคยปฏิบัติในอดีตมาเรื่องราวของศาสนาเคยปฏิบัติมาแบบไหนแล้ววันนี้มารู้ว่าอ๋อนบีเขาทำอย่างนี้ไอ้ที่เราทำมันไม่ตรงนบีสุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ยิ่งสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้รู้แล้วความจริงมันเป็นยังไงนี่หนึ่งกรณีเราเข้าใจผิดหรือปฏิบัติผิดที่มันไม่ตรงแบบกับท่านนบีหลังจากที่เรารู้ความจริงให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เห็นไหมนี่ไงอบูฮุไรเราะห์ไปเข้าใจเรื่องราวของศาสนาผิดนบีก็กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็บอกความจริงว่าคนเนี่ยตัวเราเนี่ยร่างกายของคนเป็นมุมินผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมเนี่ยไม่เป็นนาจิสลายันยูสุไม่เป็นนาจิสมุมินลายันยูสุไม่เป็นนาจิสนี่คือถามว่าทำไมถึงกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เพราะเข้าใจผิดเรื่องศาสนากรณีเดียวกันเราเข้าใจผิดเพื่อนบ้านเราเนี่ยรู้เรื่องมาว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้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 นไอ้เราก็ไปคิดตามที่เขาว่ากันตามที่เขาลือกันเวลามารู้ความจริงอัลลอฮ์เราซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เราเข้าใจผิดแล้วเห็นไหมนี่แหละคำว่าซุบฮานัลลอฮ์จะกล่าวตอนไหนในเชิงปฏิบัติไอการซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันกล่าวอยู่แล้วซุบฮานัลลอฮ์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 นั่นเรื่องของซิกรุลลอฮ์แต่คำว่าซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยจะเอามาใช้ได้ตอนไหนบ้างอิริยาบถก็คือตอนที่เราเข้าใจเรื่องศาสนาผิดตอนที่เราเข้าใจคนนั้นคนนี้ผิดไปอ้าวหุยเราเองอัลลอฮ์ไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปคิดอกุศลกับเขาไปคิดไม่ดีกับเขาเวลารู้ความจริงให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์นะครับอันนี้จำนะพี่น้องเพราะคำที่ต้องนำมาใช้เพราะคำที่ต้องนำมาใช้เข้าใจผิดซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์เราไม่น่าเข้าใจผิดเขาเลยกล่าวก่อนเลยซุบฮานัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะยกโทษให้เราเพราะเรายังไม่ได้ไปทำร้ายใครแพะเพราะเพียงว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดมันยังอยู่ในใจเราไปมองคนเนี่ยแหละไอ้นี่แหละที่รักของบ้านเราแต่จริงๆเปล่าแต่ไอ้คนที่รักน่ะเป็นคนไม่ได้ติดยาเราก็ไปคิดสิไอ้เนี่ยอะไรอะไร
นายกนายกเนี่ยติดอะไรติดยาบ้าติดยาติด4คูณ100เราก็คิดเลยฝาองค์บ้านเราฝาองค์อลูมิเนียมบ้านเราหายมันนั่นแหละนี่แหละไอ้เซมนั่นแหละสมมุติเซมสมมุตินะไอ้เซมนั่นแหละใครจะรักวะใครจะรักก็ไอ้เซมนั่นแหละมันรักอ่ะมันไม่มีใครจะรักเพราะมันติดยามันจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อก็มันนี่แหละรักแต่จริงๆเปล่าคนที่รักคือใครไอ้ซุปอ้าวมารู้ทีหลังคนชื่อเซมน่ะเขาติดยาก็จริงเขาเป็นคนไม่ค่อยดีก็จริงแต่เขาไม่ได้รักฝาโอ่งบ้านเราคนที่รักฝาโอ่งบ้านเรานะใครบังซุปเห็นไหมเวลามารู้ความจริงทำไงซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เคยไหมฟาติมามุงอิมจูฟาเคยได้ยินไหมว่าไอ้เข้าใจผิดคนเนี่ยการเข้าใจผิดน่ะมันมีผมเองก็เคยเพราะว่าฟังคนนั้นฟังคนนี้ก็เข้าใจในใจเราแต่เราไม่ได้ว่าใครนะจ๊ะโอ้ไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เองเลยเห็นนะเราไปคิดตามที่ปากคนอื่นสุดท้ายความหายนะมาเกิดกับเราเราคิดกับเขาในแง่ไม่ดีนบีถึงบอกว่าอินนะบะในกุรอานถึงบอกว่าอินนะบะดะซันนิอิสมุนบางทีมันจะก่อให้เกิดบาปได้คิดกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการอยู่ในใจเราแต่เรายังไม่ได้ดำมาออกอัลลอฮ์ยังไม่ให้มีโทษนั้นไอการที่คิดคนอื่นผิดเนี่ยฟาติมามุงอินเคยไหมว่าเคยคิดคนอื่นในเคยคิดกับผมบ้างไหมแบบคิดว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราต้องรู้ความจริงไอเราไปยังน่ะแต่ว่าเวลาเกิดว่ามันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เราว่าเพราะชีวิตของแต่ละคนมันไม่มีเหมือนกันหรอกมันไม่มีเหมือนกันยกตัวอย่างลูกเวลามะให้ตังน้องมากลูกคนโตก็เอ้ยอะไรก็น้องคนเล็กมะนั่นแหละรักคนเล็กมากกว่ารักคนเล็กมากกว่าแต่ความจริงมะรักลูกเท่ากันเวลามารู้ความจริงอัลลอฮ์มะเราไม่ได้รักน้องเรามากเลยแต่ที่มะให้อะไรน้องมากกว่าเพราะน้องเนี่ยยังบินไม่ได้มันยังหาอะไรกินเหมือนเราไม่ได้ไอเราเป็นพี่คนโตหาเลี้ยงชีพเก่งมะก็เลยไม่ดูเป็นห่วงไม่ได้ดูการว่าจะต้องเอาอะไรไปช่วยก็เลยเอาเงินก็ดีอะไรก็ดีจะช่วยซัพพอร์ตไอน้องคนเล็กเพราะมันบินไม่เป็นไอ้เราก็ไปคิดท่านอาจารย์ยูซุปเคยไหมคะเคยตอบบัตรตัวแล้วเคยตอบบัตรตัวแล้วไอ้การคิดคนอื่นในแง่ไม่ดีเคยเวลารู้โอ้ต่อไปนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาอย่าไปคิดคนอื่นคิดใหม่ทุกคนเป็นคนดีหมดเลยจบทุกคนเป็นคนดีหมดจบแพ้น้องแต่คนดีมันดีหลายแบบบางคนเนี่ยเขาอาจจะนิสัยไม่ดีแต่ชอบบริจาคบางคนเนี่ยเฉยไม่พูดจ้าใครไม่ทักใครเอ้าแต่เขาละหมาดดีล่ะนี่แหละพี่น้องต่อไปนี้ลูกศิษย์ยูซุปพงกาวีต้องคิดคนในแง่ดีนะครับต่อไปนี้นะบังมูฮัมหมัดคำใบใหญ่คิดคนในแง่ดีให้หมดคิดคนในแง่ดีเพราะคนไม่ดีมันก็ต้องมีดีในบ้างในบางส่วนแต่ที่ผมจะเสนอก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันจับต้องได้ยังที่เราคิดกับพ่อกับแม่ผิดเนี่ยมะเนี่ยรักไอ้คนนี้มากกว่ามะน่ะรักคนนี้มากกว่าไปถามมะหรือยังเพราะบางทีพ่อแม่ให้สิ่งนี้กับลูกคนนี้เพราะเขาบินไม่เก่งไอ้คนนี้มันมีบ้านมีช่องแล้วมันหากินเก่งพ่อแม่ก็ไม่เคยเลยพ่อแม่ก็ไม่เคยที่จะแบบเอ้ยมึงเอานั่นมึงสิเป็นยังไงเวลามารู้ความจริงเวลาเราได้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเราจะรู้แล้วเราจะรู้ว่าพ่อแม่รักลูกทุกคนแต่ทำไมพ่อแม่บางทีต้องช่วยคนนี้มากทำไมต้องใกล้ชิดกับคนนี้มากเราจะได้คำตอบวันที่เราเป็นพ่อวันที่เราเป็นแม่คนวันนั้นแหละมันก็ยังไม่สายที่เราจะกล่าวคำว่าสุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์20ปีเข้าใจมักผิดมา20ปีเข้าใจป๋าผิดมาวันนี้เรามีลูกแล้ว3คนรู้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลใครลูกคนไหนมากลูกคนไหนเนี่ยฉลาดลูกคนไหนเซ่อลูกคนไหนมันอ่อนแออั
เราเพิ่งจะมารู้ตัวตอน30ปีกับคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่มักน่ารักคนนั้นมักน่ารักคนนี้มากกว่าทำเป็นเข้าใจทำเป็นเข้าใจเวลาตัวเองมีลูก30ปีผ่านไป20ปีผ่านไปยังไม่สายที่จะกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็ที่ดีก็ไปขอโทษเขามักมีอะไรจะสารภาพเรื่องอะไรล่ะแม่มะพูดกับเราบางทีก็ไม่เพาะเรื่องอะไรล่ะขอโทษอะไรทำอะไรฉันน่ะคิดไม่ดีกับมะมาตลอดเลยคิดว่ามะน่ารักน้องมากฉันรู้แล้วว่ามะเนี่ยรักลูกทุกคนรู้แล้วว่ามะรักลูกทุกคนฉันตอนฉันมีลูกเองฉันเตาบัตตัวกับอัลลอฮ์แล้วซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ฉันเข้าใจผิดกล่าวคำซุบฮานัลลอฮ์แล้วไปขอโทษมานั่นแหละพี่น้องมีไหมอ้าวมีไหมพี่น้องพิมพ์มาว่าพี่น้องมีหรือเปล่าอย่าถามผมคนเดียวอาจารย์แล้วอาจารย์ล่ะมีไหมมีแต่ต่อไปนี้ไม่มีแล้วคิดดีก็คิดไม่ดีก็อื่นไม่เอาแล้วเพราะว่าคนเรามันมีดีและไม่ดีเวลาตัวเองมีลูกรู้เลยเวลาตัวเองมีลูกเท่านั้นแหละเรารู้เลยว่าเราเป็นพ่อคิดกับลูกคนนี้ยังไงคิดกับลูกคนนี้ยังไงคิดกับลูกคนนี้ยังไงดูสิเวลาเราให้กินเราให้กินเหมือนกันเลี้ยงเหมือนกันกินนมแม่เต้าเดียวกันกินข้าวเหมือนกันแต่เวลาเราซื้อของอาจจะให้ไม่เหมือนกันเออคนนี้ได้ของแพงหน่อยเพราะเขาชอบแบบนี้คนนี้วันที่เป็นพ่อคนเองเพิ่งจะเข้าใจว่าพ่อแม่รักลูกเหมือนกันหมดเราก็ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องทำแบบนั้นนะอย่าให้มันสายเกินไปที่จะไปขอโทษพ่อแม่เพราะความคิดไงเวลาเข้าใจผิดตกลงแล้วเวลาเข้าใจผิดให้กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์เข้าใจเรื่องศาสนาผิดอัลลอฮ์ทำมาตั้ง20ปีเพิ่งจะรู้เองว่านบีทำแบบนี้ไอ้ที่ฉันทำน่ะมันไม่ตรงนบีเลยซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องนะครับตกลงสรุปแล้วนะซุบฮานัลลอฮ์กล่าวตอนไหนเดี๋ยวเราก็จำง่ายๆนอกจากเราซิกเก็ตเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อันนั้นเรื่องของซิกรุลเหรอแต่เรื่องของเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะคำกล่าวมันมีเยอะนี่มีอามีนก็มีซุบฮานัลลอฮ์ก็มีอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มีอินนาลิลลาห์ก็มีหลายอย่างแต่เราจะใช้ยังไงให้มันตรงเวลาเกิดเรื่องกับเขาเข้าใจผิดกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เข้าใจศาสนาเพิ่งมาเจอว่าอ๋ออันเนี้ยศาสนามาจากนบีอัลลอฮ์เพิ่งจะเข้าใจเองแล้วมีหะดีษซอฮีฮ์เองซุบฮานัลลอฮ์กับสิ่งที่เราทำมาแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อ่ะมาดูคำต่อมาอัลฮัมดุลิลลาห์คำนี้ใช้ตอนไหนถูกต้องแบบบ่ต้องสงสัยค่ะอัลลอฮ์เออพิมพ์แบบเนี้ยน่ารักดีถูกต้องแบบบ่ต้องสงสัยค่ะอ่ะมาดูคำว่าอัลฮัมดุลิลละใช้ตอนไหนอัลฮัมดุลิลละใช้ตอนไหนพี่น้อง1ได้รับของดีๆได้รับของดีๆมีคนบอกขายนาได้อัลฮัมดุลิลละย่อๆมีคนจะซื้อที่เราพวกนี้เนี่ยเขาจะมาตกลงแล้วนะที่ย่อบอกว่าจะขายนะอัลฮัมดุลิลลาห์รอมาตั้งนานอันนี้ให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนแค่ได้ยินข่าวดีได้ยินข่าวดีล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาได้รับของดีจริงๆล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์แค่ได้ยินข่าวเองได้ยินข่าวว่าคนจะมาซื้อที่อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ขายออกแล้วมีคนจะมาขอลูกสาวอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกสาวปล่อยออกแล้วแม้เราก็คิดว่าลูกเราคงจะอยู่บนคานนั้นใครจะมาขอวะลูกเราก็ดำใครจะมาขออัลลอฮ์พระเอกขี่ม้าขาวมาขอลูกสาวเราอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมเนี่ยไม่ใช่มีคนจะมาขอลูกสาวโอ้แม่ย่อมันดีใจจริงๆเลยลูกสาวเราน่ะนะ
ออกแล้วมีคนมาขอแล้วแม่เอ้ยดีใจจังเลยลืมกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันที่เขาส่งอะไรส่งพ่อสื่อแม่สื่อมาบางยีเนี่ยนะมีคนเขาสนใจลูกสาวบางยีลูกสาวฮัจญะห์จะว่ายังไงเนี่ยเขาว่าจะเข้ามาขออัลฮัมดุลิลลาห์มาจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ที่เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเราได้ยินข่าวดีได้ยินข่าวดีอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกสาวฉันออกแล้วลูกสาวฉันออกแล้วนึกว่าลูกสาวบ้านโน้นบ้านนี้เองนึกว่าลูกสาวบ้านนู้นที่ขาวๆมวยมวยเดี๋ยวก็คนนั้นมาขอเดี๋ยวก็คนนี้มาขอไอเราก็กุ้มลูกสาวเราอดำดำไม่พอเตี้ยอีกใครวะจะมาเป็นลูกเขยใครวะเนี่ยแค่มีคนบอกเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีคนมาขอลูกสาวเฮ้ยจะมาขอลูกสาวเราจริงๆเหรอเออลูกสาวเราคนไหนที่ดำๆอ่ะนะนั่นแหละบางยี่คนนั้นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ตรงนี้เลยข่าวดีเดี๋ยววันที่เขายกทีมมายกญาติผู้ใหญ่มาสู่ขออ่ะวันนี้ก็จะมาสู่ขอลูกบัญญีนะเป็นลูกสะใภ้ที่บ้านฉันอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเรากล่าวตอบอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณนะครับทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยคือการขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนเวลาเราขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณคนที่มาขอก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่มองเห็นสิ่งดีๆในตัวลูกสาวของผมซึ่งลูกสาวผมไม่ได้สวยอะไรเลยแต่ลูกสาวผมเป็นคนขยันลูกสาวผมเชื่อว่าถ้าไปเป็นลูกสะใภ้บ้านไหนนะลูกสาวผมนะต้องเป็นลูกสะใภ้ที่ดีผมการันตีให้แบบนี้อินชาอัลลอฮ์แต่ขอกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องเวลาได้เจออะไรดีๆกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แม้กระทั่งป่วยไปหาหมอบอกว่านี่นะเบาหวานนะคุณนี่เบาหวานแล้วนะเบาหวานอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ให้เบาหวานอย่างเดียวยังไขมันยังไม่มาไขมันยังไม่มาหัวใจยังไม่มาอัลฮัมดุลิลลาห์ได้เบาหวานมา1โรคกล่าวไม่ใช่เวลาหมอบอกเป็นเบาหวานโอ้ยสวยจริงๆเลยชีวิตกูอัลเลาะห์เฮ้ยกูก็ไม่ได้อ้วนอะไรนะผอมก็ผอมเบาหวานมันมาไงวะพี่น้องลืมกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะคนที่มีบางคนเบาหวานมีมั้ยคนที่มาเข้ารายการเนี่ยเข้ามาชมไลฟ์สดเนี่ยมีไหมเบาหวานบางคนเบาหวานความดันไขมันหัวใจเกามีครบเลยเราแค่เบาหวานอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ดีใจโรคนะแต่อัลฮัมดุลิลลาห์เพิ่งได้มาโรคเดียวยังไม่มาอีกตั้ง 4-5 โรคเพราะเพื่อนเรามีแล้ว5โรคอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์วะอะลัยกุมุสสลามฉะนั้นเวลาอะไรก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ไว้ก่อนเลยมีคนมาลักของบนบ้านเราอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวใครเนี่ยมะเร็งค่ะอัลลอฮ์ขอดุอานะให้มีอีมานที่มั่นคงมะเร็งไม่มีใครอยากเป็นแต่ถ้าเป็นเราต้องคิดบวกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอาจตายเพราะมะเร็งพี่น้องมันน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่เราต้องภูมิใจว่าถ้าเราเป็นแล้วนะแต่ถ้ายังไม่เป็นเนี่ยอย่าเป็นแต่ถ้าเป็นแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นมะเร็งก็เป็นมะเร็งนะครับการเป็นมะเร็งของเราเนี่ยยังไงโอ้อัลลอฮ์ขอให้การเป็นโรคมะเร็งของฉันเนี่ยลบบาปของฉันที่มันผ่านมานะนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ฉันเป็นมะเร็งดีนะไม่ให้เป็นโรคอะไรด้วยโรคเครียดโรคนอนไม่หลับโรคบ้าก็อัลฮัมดุลิลลาห์ให้เราคิดบวกกับอัลลอฮ์แต่เราต้องขอให้เป็นนะถ้าเป็นมะเร็งเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่โอ้อัลลอฮ์การเป็นโรคของฉันขอให้เป็นเครื่องลบบาปที่ผ่านบ้นมาของฉันนะนี่ขอกับอัลลอฮ์แบบนั้นฉะนั้นเข้าใจแล้วนะคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ยินข่าวดีอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาได้รับของดีอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ใครล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ได้มาฟังมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อายเลยอายมีคนพิมพ์มาว่าอ๋อ
หัวใจค่ะบางคนเป็นโรคหัวใจก็ไม่มีปัญหาโรคหัวใจเราก็รักษากันไปอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นโรคหัวใจยังไม่เป็นโรคอื่นแล้วเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วก็กินยาไปแล้วเวลากินยาก็โอ้อัลลอฮ์ขอให้หายจากโรคหัวใจด้วยเถอะเราก็ไปตามขั้นตอนแต่ที่ผมเอาคำศัพท์ทั้งหมดมาสอนพี่น้องเนี่ยเพื่อให้ใช้ในระยะต้นๆเวลาหมอตรวจว่าเป็นโรคหัวใจอัลฮัมดุลิลลาห์หัวใจอย่างเดียวมะเร็งไม่มาเวลาเป็นมะเร็งอัลฮัมดุลิลลาห์หัวใจยังไม่มาเกายังไม่มาแล้วก็โรคอะไรยังไม่มานี่แหละพี่น้องครับคือสิ่งที่เราต้องกล่าวนะอ้าวได้อัลฮัมดุลิลลาห์ไปแล้วมาดูคำสุดท้ายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอันนี้คำที่4แล้วนะเวลาอย่างเงี้ยพี่น้องรู้เลยอาจารย์แหมอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอ่านตอนไหนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์หน่อยนะครับร้อนอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกล่าวตอนไหนพวกเราก็จะจำอย่างเดียวตายเวลาได้ยินที่สุเราอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอิบรอฮีมได้ถึงแก่อายันของอัลลอฮ์แล้วเรานั่งอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงตามสายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนให้ว่าอย่างนี้นี่เปล่าเฮ้ยมึงเงียบๆกันหน่อยสิกูจะฟังว่าใครตายเวลาเขาประกาศอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจีหวังลูกบังยีล้อได้เสียชีวิตแล้วโอ้หวังไหนวะแทนที่จะกล่าวอินนาลิลลาห์เปล่าถามเรื่องอื่นไปแล้วหวังไหนวะไอคนนึงไม่รู้ว่าหวังไหนจัดแซ่ไปด้วยจัดสร้อยไปด้วยหวังไหนวะหวังเป๋งงานนี้บาปเข้ามาแทนที่จะกล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเปล่าถามว่าไปถามหวังไหนอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีโรคจ้ะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจด้วยนะครับนบีเนี่ยชื่นชมนะครับนบีบอกเดี๋ยวจะเล่าที่ฟังเอาตรงนี้ก่อนเวลาได้ยินคำว่าคนตายติดปากเราอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก่อนจะพูดอย่างอื่นอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอ้าวพิมพ์มาสิไม่ต้องอายอาจารย์ฉันน่ะได้ยินประกาศคนตายมาเยอะล่ะไม่เคยกล่าวอินนาลิลลาห์เลยว่าอินนาอิลัยรอญูนได้ยินแต่ที่สุเราเขาประกาศก็นึกว่าอินนาลิลลาห์กับโต๊ะอิหม่ามพูดชาวบ้านที่ได้ยินไม่ต้องพูดนะครับชาวบ้านที่ได้ยินไม่ต้องพูดฉันก็อ้าวก็ที่สุเราเขากล่าวแล้วล่ะอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญูนเราก็คอยตะแคงหูฟังใครวะอ๋อฮัจญีอับดุลลอฮ์ลูกบังยีอิบรอฮิมอ๋อที่อยู่หัวหมอนไงเฮ้ยที่อยู่บางกะปิไงเฮ้ยที่อยู่สงขลาไงแต่เราไม่ได้กล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องรู้ไหมกล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนได้บุญนะครับการกล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยเป็นดุอาด้วยได้บุญด้วยเพราะการกล่าวอินนาเนี่ยเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใครปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ได้บุญไหมได้ทำไมก็อัลลอฮ์บอกอะอัลลาซีนาอิซาอัศอบะตุฮุมมุซีบะฮ์กอลูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เลยว่าให้กล่าวด้วยจะตัวเราเองหรือเกิดกับคนอื่นมีคนบังยี่ลูกบางทีขับรถคว่ำอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมียตบปากเปี้ยงป๋ามันลูกยังไม่ตายนะแค่รถคว่ำพูดอินนาได้ไงอ่ะพูดเป็นลางอย่างนี้มันไม่ดีนะป๋ามันนั่นไงป๋ามันต่อยตาเขียวดิต้องดูด้วยนะครับมีคนบอกอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันจะเกิดกับตัวเราเดินเตะขั้นบันไดอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมียฟังอยู่ล่างบังเป็นไรอินนาน่ะป้ากูเตะบันไดทำไมล่ะเตะบันไดต้องอินนาด้วยเหรออินนาด้วยพี่น้องต้องอินนาด้วยนะจะเกิดกับเราหรือเกิดกับใครอินนาทั้งหมด
อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนลูกรถความอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนคราวนี้พวกเราเนี่ยประเพณีบ้านเมืองเราเนี่ยจานตกแตกจานตกแตกอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนได้จานมันเป็นทรัพย์สินซื้อมาทรัพย์สินเสียหายทรัพย์สินสูญหายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไปแล้วหนึ่งใบโอ้โหแล้วจานนี้ซื้อมาตั้งแต่นู้นแล้วแล้วจานรักด้วยจานเองด้วยแตกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฉะนั้นจำให้ดีนะครับเคาะกรรมที่เราเรียกใช้ภาษาไทยว่าเคาะกรรมเนี่ยภาษาอาหรับเรียกมูซีบะห์เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นกับตัวเราอินนาลิลลาฮ์ตังหายอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรออยู่เดินไปตลาดตังหายไม่ใช่ว่าละตังชิบหายแล้วกูตังไปไว้ไหนวะใครล่วงวะล่วงที่ไหนวะไม่ได้กล่าวอินนาเลยลืมแล้วคนเรานี่เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะนึกจะมาทีหลังไอเรื่องคำด่าจะมาก่อนเรื่องความชิบหายจะมาก่อนชิบหายแล้วตังจะซื้อของหายที่ไหนว่าโดนไม่กล่าวล่ะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อะไรที่เป็นของเราที่เราคิดว่าของเราอ่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราหมดแล้ววะอินนาอิลัยฮิรอญูนและเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เราแค่กล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเงินหายลองเดินหาสิไม่แน่อาจจะเจอกับคำกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนสรุปเคาะกรรมเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่ว่าจะตายไม่ว่าจะบาดเจ็บไม่ว่าจะสูญเสียของอะไรไปซุนนะนบีกล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนความหมายแท้จริงเราอินนาเนี่ยแท้จริงเราลิลลาฮ์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตั้งแต่หัวจรดเท้าน่ะเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์หมดเลยว่าอินนาอิลัยฮิรอญูนและวันหนึ่งเราก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์จะเป็นวันนี้พรุ่งนี้เงินเรามีอยู่อาจารย์ดูอาเข้ากูโบค่ะโอ้โหมาแหวกแนวเดี๋ยวตอบให้นะครับฉะนั้นเวลาเรากล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนสบายตัวแล้วนะครับเมียมีดบาดมือบังเอาพัดตั้งหน่อยมีดบาดภรรยากล่าวเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนผัววิ่งเข้ามาในครัวเฮ้ยถึงขั้นตายเลยหรอมีดบาดนะเปล่าบังเรียนมาอาจารย์เขาบอกว่าเวลาเจอเคราะห์กรรมไม่ว่าจะมีดบาดเตะบันไดอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เราเศร้าใจทุกข์ใจแล้วมันเกิดบาลาแบบเนี้ยให้กล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนแหมกูนึกว่ามึงมีดบาดแล้วจะตายเลยกูมีเมียใหม่แน่อย่างนี้นะเมียก็มาคราวนี้ไม่ต้องละปัตเตอร์ไม่ต้องเอาอะเดี๋ยวมึงเอาปัตเตอร์ไว้แปะหัวมึงเถอะไอ้มัดเอ้ยก็จะมีกันต่อฉะนั้นอะไรก็ตามเกิดบาดแผลอินนาลิลลาห์ค่อยๆไม่ต้องตะโกนบิดบักอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนบังปัตเตอร์หน่อยปัตเตอร์หน่อยมีดบาดแผลมาผ่าแผลไปแล้วบังก็บอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนไม่เป็นไรอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ให้เลือดออกหน่อยนะครับนี่คือสังคมมุสลิมอ้าวมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะจบเพราะว่าเวลาจะละหมาดซุบฮ์แล้วนะครับ1อามีนกล่าวตอนขอมีใครขอดุอาให้กับเราหรืออ่านตอนฟาติฮะห์จบ2ซุบฮานัลลอฮ์ตอนที่เราเข้าใจผิดเข้าใจคนนั้นผิดเข้าใจคนนี้ผิดเวลารู้ซุบฮานัลลอฮ์เข้าใจเรื่องศาสนาผิดเวลามารู้ว่าออกสุดที่จริงก็ทำอย่างนี้ซุบฮานัลลอฮ์ข้อที่3อัลฮัมดุลิลลาห์เวลาได้ยินข่าวดีอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาได้รับของดีๆอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงแม้บางครั้งจะได้ยินเรื่องไม่ดีแต่เราก็ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเรายังไม่ถึงคนอื่นคนอื่น5โรคเราเพิ่งโรคเดียวที่เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะเราเพิ่งโรคเดียวยังสู้คนอื่นไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์และคำสุดท้ายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะครับแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นึกในใจแล้ววันหนึ่งเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์
เกิดเคาะกรรมมีดบาดคนตายไม่ใช่ให้โต๊ะอิหม่ามว่าอย่างเดียวอิหม่ามอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเราก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะได้เวลาละหมาดซุฮรีแล้วนะครับใครที่มีน้ำละหมาดก็ไปละหมาดนะครับก็ขอให้ทุกคนเดี๋ยวพี่น้องอามีนนะเดี๋ยวผมขอดุอาแล้วก็พี่น้องก็อามีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์สดในวันนี้มีสุขภาพแข็งแรงข้อที่2ขอต่ออัลลอฮ์ให้ผู้ที่มาชมไลฟ์สดในวันนี้มีตังค์เยอะๆข้อที่3โอ้อัลลอฮ์ขอต่อพระองค์ได้โปรดให้คนที่มาชมไลฟ์สดในครั้งนี้ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคำพูดใดๆของผมที่พูดไปแล้วแรงแสลงหูขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์